แจ็คจารุพงศ์รีวิวชีวิตคุณพ่อป้ายแดงยังไม่มีแพลนแต่งงานตอนนี้โฟกัสที่ลูกเป็นคุณพ่อลูกอ่อนที่กำลังเห่อลูกมากๆสำหรับแจ็คจารุพงศ์กล้วยไม้งามล่าสุดได้เจอนักแสดงหนุ่มในงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องณหน้าทองที่เมเจอร์รัชโยธินผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์นักแสดงหนุ่มถึงบทบาทคุณพ่อป้ายแดงรีวิวชีวิตคุณพ่อป้าแดงหน่อยติดลูกมากครับตอนนี้ชีวิตคุณพ่อนอนน้อยด้วยความที่ลูน่ายังเด็กมากตอนนี้เขาเพิ่ง2เดือนช่วงเวลา 1-6 เดือนเราใช้เวลาค่อนข้างมากกับเขาตื่นต้นกลางคืนค่อนข้างบ่อยแต่โชคดีที่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยผมก็จะออกมาทำงานแต่ถ้าเกิดมีช่วงว่างประมาณ 2-3 ชั่วโมงผมจะรีบกลับบ้านก่อนเพราะเขาจะนอนประมาณทุ่มหนึ่งผมก็จะกลับไปเจอเขาก่อนหรือไม่ก็ต้องเจอตอนดึกหรือไม่ก็ต้องเช้าเลยชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมหลังจากที่มีลูกด้วยบริบทเราเปลี่ยนไปความรับผิดชอบต่างๆมันก็มากขึ้นครับย้อนกลับไปครั้งแรกที่เราประกาศในไอจีว่าตอนนี้แฟนท้อง5เดือนคนก็ตกใจกันพอสมควรว่าเราไปมีแฟนตอนไหนคนที่ติดตามแจ็คมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าแจ็คไม่ใช่คนที่ปิดเรื่องคู่อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกมาเปล่าประกาศอะไรแต่ช่วงที่ออกมาบอกตอนนั้นในช่วงที่เขาท้อง5เดือนเพราะว่ามันมีเรื่องของฤกษ์ด้วยว่าสามารถที่จะออกมาพูดได้ตอนไหนพอถึงช่วง5เดือนก็เป็นช่วงที่พอดีกับการที่เราจะออกมาบอกข่าวดีกับแฟนๆและคนในสังคมได้รู้คนรอบข้างรู้เรื่องนี้กันมาก่อนไหมคนในครอบครัวรู้ครับแต่อย่างที่บอกว่าผมไม่ใช่คนประเภทที่เป่าประกาศอยู่แล้วถ้าสังเกตในไอจีของผมจะไม่ค่อยอัปเดตเรื่องชีวิตคู่เท่าไหร่ได้มีการจัดงานแต่งงานกันเรียบร้อยหรือว่ารอหลังจากนี้เรื่องของพิธีต่างๆเป็นเรื่องของในอนาคตตอนนี้เราโฟกัสตรงที่ว่าให้น้องลูน่าแข็งแรงอย่างที่บอกว่าผมเองไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้อยู่แล้วเหมือนเราวางแผนไว้แล้วว่าจะมีลูกก่อนค่อยแต่งงานถูกไหมใช่ครับดูเป็นทีละขั้นตอนไปครับแต่ตอนนี้แฮปปี้มากครับพอเรากลับมาในเหนื่อยได้เห็นรอยยิ้มของเขาเรารู้สึกว่าโลกมันสดใสมากหน้าที่หลักคือคุณแม่ใช่ไหมใช่ครับแต่ในบางจังหวะผมก็ไปช่วยเขาบ้างช่วงที่พี่เลี้ยงพักโชคดีที่น้องลูน่ามีพี่เลี้ยงคอยดูแล24ชั่วโมงคุณแม่เขาก็จะคอยให้นมผมเองก็จะเข้ามาช่วยให้น้องเลอหรือไม่ก็พาเขาเดินเที่ยวร้องเพลงกล่อมนอนเคยคิดไหมว่าตัวเองจะต้องมาอยู่ในโหมดนี้มันเป็นโรคใหม่ของผมเลยถึงมันจะเหนื่อยแต่เวลาที่เห็นเขายิ้มโลกมันจะสดใสมากสำหรับผมคิดว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าตัวแจ็คเองก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมประมาณหนึ่งผมได้คุยกับรุ่นที่ในวงการที่บอยพิษณุบอกว่าอย่างแรกเลยที่อยู่เห็นหน้าลูกอยู่จะเปลี่ยนหน้าวอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นหน้าลูกซึ่งมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้เราตอนนี้ทำให้เรามีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากๆปกติผมเป็นคนทำงานที่มีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วพอลูน่าเข้ามามันก็เป็นแรงผลักดันมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าพระเอกมีลูกยังไม่แต่งงานแอบเลิกเงียบกับภรรยาซึ่งก็มีชื่อเราเข้าไปอยู่หนึ่งในนั้นมีชื่อแจ็คด้วยเหรออันนี้เพิ่งรู้เลยคือจะเข้าใจว่าคนที่เป็นอินฟูเป็นคนในวงการที่มีชื่อเสียงตอนนี้คงมีหลายเคสแจ็คมองว่าการอยู่ด้วยกันการแต่งงานกันการคบกันการเลิกกันมันเป็นวัฏจักรธรรมดาของมนุษย์เพราะฉะนั้นมันก็คงไม่แปลกแต่ไม่ใช่คู่แจ็คแน่ครับคู่ผมแฮปปี้ครับตอนนี้โฟกัสที่ลูน่าอย่างเดียวเพราะเขาน่ารักมากเดี๋ยวพอเขาเริ่มพูดอ้อแอก็จะพาเขาออกมางานแล้วครับเราจะเอารับงานน้อยลงไหมเพราะหลงลูกปรัชนีไม่ได้ครับยังต้องรับงานต่อไปเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงหัวเราะต้องบอกว่างานในวงการบันเทิงการแสดงหนังการแสดงละครมันคือแพชชั่นของผม
ในพาร์ทของการทำงานผมก็อย่างเต็มที่เหมือนเดิมในพาร์ทของการเป็นแดดดี้ผมก็ยังดูแลลูกเต็มที่เช่นกันครับ มิ้งสระบุรีไล่ทิ้งฮ่องกงผงาดแชมป์สอย QUS Open พร้อมทวงมือหนึ่งโลกการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงรายการ US Open 2023ที่ซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเมจิกมิงหรือมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงศ์หฤทัยสอยคิวสาวชื่อดังของไทยผนาดคว้าแชมป์มาครองโดยในรอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบรองชนะเลิศมิงสระบุรีผ่านคู่แข่งชนะเกม0มาโดยตลอดจนกระทั่งรอบชิงชนะเลิศต้องมาพบกับคู่ปรับอย่างอึ้งออนยีจากฮ่องกงซึ่งผลปรากฏว่ามิ้งสระบุรียังฟอร์มร้อนแรงเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4-2เฟรมคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 3,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1.2 แสนบาทสำหรับแชมป์รายการนี้ของมิ้งสระบุรีถือเป็นแชมป์ที่6ในรายการอาชีพของเธอและเป็นแชมป์ที่2ในปี2023หลังจากก่อนหน้านี้คว้าแชมป์เบลเยียนวูแมนโอเพ่นมาแล้วนอกจากนี้ยังทำให้มิ้งสระบุรีจะมีแต้มแซงขึ้นไปรั้งมืออันดับ1ของโลกอีกครั้งหลังจากเมื่อปีก่อนโดนรีแอนอีแวนเจ้าของแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษแซงขึ้นไปเพื่อไทยย้ำดันเศรษฐาชิงนายกรัฐมนตรีส่งชื่อเดียวไม่เปลี่ยนแปลงมั่นใจเสียงหนุนเกินกึ่งหนึ่งเพื่อไทยย้ำดันเศรษฐาชิงนายกรัฐมนตรีส่งชื่อเดียวไม่เปลี่ยนแปลงมั่นใจเสียงหนุนเกินกึ่งหนึ่งขอฟังวันนอเป็นหลักให้แคนดิเดตเข้าชี้แจงในสภาหรือไม่วันที่14สิงหาคม66นายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลว่าขณะนี้เรามั่นใจว่าเสียงที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพท.เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแล้วและเสียงของสว.ที่เราได้รับสัญญาณจากหลายๆฝ่ายก็เห็นว่าส่วนมากก็ได้แสดงท่าทีที่จะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคพท.ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราขอขอบคุณเมื่อถามว่าสรุปแล้วพรรคของสองลุงเราจะมีการไปเทียบเชิญมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าขณะนี้หากพรรคใดที่จะมาร่วมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพท.เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสเหมือนที่พรรคพลังประชารัฐพปชรที่นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตพรรคพท.แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังพอมีเวลาอยู่อีกระยะทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาก็ยังไม่ได้มีการนัดวันประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่มีบางฝ่ายมองว่าควรดันนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐกล่าวว่าจริงๆเราได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะเป็นนายเศรษฐาและพรรคก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นชื่อนายเศรษฐาฉะนั้นคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนอะไรแล้วเมื่อถามว่ามีสว.อยากให้นายเศรษฐาเข้าไปชี้แจงเรื่องต่างๆในสภาด้วยตนเองมีโอกาสที่จะให้นายเศรษฐาเข้าไปชี้แจงด้วยตนเองหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องการชี้แจงหากดูตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือเรื่องของการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนนอกนั้นข้อบังคับไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกเสนอชื่อต้องเข้าไปในห้องประชุมฉะนั้นเรื่องนี้ทางประธานรัฐสภาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเราจะฟังทางประธานรัฐสภาเป็นหลักแต่หากยึดข้อบังคับเป็นหลักปกติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นส.ส.
ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสภา